าพูดถึงสไนเปอร์ที่ยิงแรงที่สุดในเกมหรือสไนเปอร์ที่มีดาเมจ100คนดูก็จะนึกถึงอันดับแรกเลยก็คือบาร์เดใช่ไหมล่ะครับแล้วก็สไนค์คาร์ก้า 8K TSR ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมและคลิปนี้ก็มีสไนเปอร์อีก1ตัวนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนั่นคือโบลา12 TSR นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับสเปคตามนี้ครับดาเมจ100ครับเดี๋ยวที่คุณดูเห็นเลยนะครับอย่างที่คุณดูเห็นเลยนะครับและตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟอินโดนะครับผมก็จะทำการซื้อนะฮะต่ำสุด3วันนะครับบ้านเขานะครับจัดไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปเล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทางเพจคนด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับเจ้าสไนเปอร์ตัวนี้ครับผมไปรับชมลาฟาสเกมสักครู่แล้วเราเข้าไปดูอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆเราก็โดนเกลียนโดดตึกตายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องได้ยินแว่วๆว่าอยากได้ไอดีราคาถูกๆถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแล้วก็มาที่นี่สิเพจราฟาเกมที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดนเกลียนที่นี่ปลอดภัย 100% แน่นอนไอดีมีราคาแบบถูกๆสบายกระเป๋ามีเครดิตยืนยันว่าที่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยและนี่ก็คือสไนโบลา12นะครับเดี๋ยวที่คุณดูเห็นเลยนะครับผมดาเมจ100นะครับผมก็ตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่บาเลทไม่ใช่แค่คา98แล้วนะครับที่ยิงแรงดาเมจ100นะก็จะเป็นโบลาแล้วนะครับที่ดาเมจ100นั่นเองนะครับผมโอ้โหโบลาตัวนี้นะครับดูจากรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับโบลาตัว12ตัวดั้งเดิมเลยนะครับก็อันนี้ผมไม่รู้เรื่องปืนสักเท่าไหร่ใครรู้อะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะก็คืออันนี้โบลาตัวแบบว่าไม่ใช่ตัว TSR นะครับเนาะรูปร่างหน้าตาของตัวปืนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นประมาณว่าแต่งปืนให้ยิงแรงขึ้นหรือยังไงอันนี้ไม่มั่นใจใครรู้เรื่องปืนคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแต่ว่าสเปคของมันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเห็นเลยนะครับดาเมจ100นะครับคอนโทรลหรือความแม่นยำนะครับ84นะครับ F speed น่าจะเป็นไฟเรทป่ะของเซิร์ฟไทยนะครับก็0นะครับ0นะ0เลยนะครับแล้วก็ V recoil 62 M speed 82 H recoil 62อันนี้ระยะมันนะน่าจะประมาณ200นะครับรู้สึกว่าโบราตัวดั้งเดิมขอเรียกว่าตัวดั้งเดิมแล้วกันตัวดั้งเดิมเนี่ยระยะเขาจะเยอะกว่าประมาณ10หน่วยนะดูจากสเปคที่เทียบกันเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยนะครับตัวใหม่เนี่ยตัว TSR เนี่ย M speed เนี่ยหรือความวิ่งไวเนี่ยของเขาเนี่ยเยอะกว่านะครับจากที่ดูกันแล้วนะครับก็แน่นอนว่าผมว่ายังไงตัวใหม่มันก็ต้องดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าความแม่นยำเนี่ยก็ล่อไป84แล้วนะครับหรือคอนโทรลนั่นเองนะครับผมอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าบาเลต TSR สเปคมันประมาณไหนถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะแปะไว้ตามนี้ก็ลองไปเทียบดูซิว่าบาเลตคาร์กา8โบราตัวไหนเจ๋งสุดนะครับผมแต่เรื่องความแรงเนี่ยมันแรงร้อยเท่ากันเนาะแต่ผมมั่นใจว่าบาเลตอ่ะไม่สิอย่ามั่นใจดีกว่าเผื่อตัวนี้ยิงแรงกว่าผมคิดว่าอะไรกันผมคิดว่ายังไงบาเลตเนี่ยก็น่าจะยิงแรงที่สุดในเกมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาพอตอาคาบาใช่ไหมไหนมายิงหน่อยสิดาเมจ100เลยนะนี่คือหน้าตาของมันครับคนดู wow. ดูก่อนมีแอนิเมชันขยับนี่ไงมีขยับปืนด้วยโบราณตัวนั้นเดิมไม่มีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเสียงมันไม่เหมือนเดิมใช่ป่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม very good เสียงเปลี่ยนนะครับรูปลักษณ์ปืนก็เปลี่ยนแบบนี้ค่อยจิกขึ้นหน่อยนะค่อยเรียกว่าเป็นปืนใหม่หน่อยมาเดี๋ยวขอมายิงหน่อยสิมีหนึ่งแจ้งหนึ่งนัดครับโอ้โหหนึ่งนัดเหมือนกันจากที่ดูเมื่อกี้แล้วนี่คือยิงง่ายเลยนะเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วกันนะครับผมจะเล่นมันอีกทีตอนอยู่เซิร์ฟไทยนะครับอะไรทำไรยิงง่ายว่ะยิงง่ายเลยยิงง่ายเลยอูง่ายเลยอ่ะอูยิงง่ายเลยฟิลคาร์ก้า8ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าฟิลการเล่นนะฟิลคาร์ก้า8อยู่แต่ว่าตัวนี้เหมือนมีความแตกต่างอะไรกับสไนที่ผม
เล่นมานะบาลีคา98มันเบานะเนี่ยไม่รู้ว่าเบากว่าคา98หรือเปล่าแต่มันเบาแล้วแน่ๆนะครับโอ้โหกากอากาศเห็นต่อครับเฮ้ยเจ๋งนะดาเมจ100เลยนะเนี่ยดูดิเอาเอาเรียบร้อยหลุดได้ไงพี่โอ้โหเดินชิวเลยอ่ะดูดิไม่รู้ว่าไอ้นี่กว่าไหมนะไม่รู้นะว่ามันตอนถือเนี่ยน้ำหนักเบากว่าคาร์ก็8ซิสอาร์หรือไม่นะแต่ว่าโหเดินยิงชิวเลยเอ้ยเดินชิวเลยดูดิอยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยนี่ไอ้ตรงเป้าโอ้ตรงด้วยเหรอยิงสุ่มนั่นนะเมื่อกี้โอ้ยเชี่ยเอาว่ะโหเดินเลยอ่ะไม่ต้องถือไม่ต้องถือมีดวิ่งก็ได้เดินธรรมดาไปเลยอ่ะเดี๋ยวต่อครับแหมเอ็มตีนะอันเนี้ยเจ้าแวบเรียบร้อยไปแล้วเองเจ้าแวบไปแล้ว2โอ้คาก็8ไอ้นี่เลยนี่ว่าลายตอนมาสองการแล้วนี่ว่าโอ้โหยิงไม่ไม่กล้าโผล่ไปเต็มๆครับโผล่ไปเต็มๆนี่คือโดนเต็มๆแน่นอนนะครับแต่นี่แวบๆเอาที่ยังโดนเลยครับตัวไอดอนด้วยเหรอแจกหรือเติมน่าจะเติมแหละเฮ้ยชาดูโนสล่ะดูดิรอเข้าไทยผมเล่นอีกทีนึงแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกำลังหล่อเลยอ่ะโหด้วยภาวนาเลยจะเข้าไทยเป็นแบบไหนเป็นแบบ Battle Pass ไหมหรือก็มาเหมือนอินโดเลยหรือเป็นกล่องสุ่มหรือเป็นตัวแบบถาวรแบบต้องสุ่มอันนี้ก็รอดูอีกทีเช่นเฮชัดยูโน่เนี่ยเต็มๆเนี่ยโอ้ง่ายยิงง่ายเลยอ่ะเอ้ยเนี่ยแค่มือก็ลวงได้ยิงแรงอยู่นะไม่โดน What โหถ้ามีสับไวนะปังปังปังโอ้โหยิงไปในนี่เลยอ่ะยิงไปลูกซองเลยอ่ะจริงๆแต่เราเน้นเก็บแคทไปซื้อของใหม่ๆในเซิร์ฟวินโดว์นะครับต้องเก็บแคทไปนะเพราะว่าแคทคือมันเป็นเรื่องของค่าเงินเนาะเติมแพงมากเลยนะครับเติมแพงนะแพงสำหรับผมเลยอ่ะโอ้โหด้วยโอ้โหนะครับต่อให้คุณนะครับมีปืนดีขนาดไหนถ้าเจอคนเล่นคล่องๆนะครับพร้อมกับตัวละครและไอเทมที่มันคล่องๆเสร็จอยู่ดีป่ะแต่ก็ต้องปืนนี้ด้วยไงไหนตกใจเพื่อนเลยตัวจบเลย
สวยสวยชมตัวเองกันมาเออชมตัวเองกันมาไปไปเก่งละเริ่มเก่งละอืมต้องใจเย็นๆว่าดิทำไมเอาบาเลทมาขายอ๋อมันเป็นอย่างมันเป็นซัมนีนี่เองทำไมถึงเอาบาเลทถาวรมาขายที่งานเกมแม่จะพลาดละกันนะโอ้ปืนนี้นี่มานี่เผื่อแม่งเจ๋งกว่าบาเลทหรือเปล่าเนี่ยอะโอ้โอ้โหปืนดีว่ะปืนดีเลยอ่ะไม่รู้ว่ารอบที่แล้วที่ผมเล่นคาร์กแปลกครั้งแรกคือแบบผมได้พูดประมาณนี้ไหมแต่มันต้องไปดูเซิร์ฟไทยกันอีกทีนึงเนาะเออโอเคมาเราลุยกันต่อนะครับในเซิร์ฟอินโดนะครับหัวห้องอย่างตึงครับผมยิงไปแล้ว31ทิวนะครับวิ่งมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับผมยิงไม่โดนนะครับผมเป็นเหตุสังเกตได้นะครับมารู้สองครับล่วงครับล่วงครับโอ้โหยิงไม่โดนเลยเฮ้ยทีมเราโหดเฉยเลยอ๋อสกอร์สูสีโอ้ที่หนึ่งทีมเราก็ตึงอยู่แล้วครับไม่รู้จะพูดยังไงดีนะไม่มีความมันไม่ต้องแบบมีความกังวลใดๆนะครับคือทีมเราตึงขนาดนี้นะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะทีมเขาก็แปดๆนี่หว่าเพื่อนไปไหนอ่ะเอ้ยแล้วคนอื่นไปไหนคนอ่ะHeadshot, you know. Chain killer. Chain killer. Chain. Oh, my boy. Oh, you ไม่โดนเลยนะครับอยู่ไกลๆพอแล้วผมอ่ะนี่หลังแตกดีครับซูโร่ยิงมันแล้วตายตรงนี้นะครับดูเอาครับเยี่ยมไม่เยี่ยมก็ดูเอาปืนดีคุณภาพดีขนาดนี้ยอดร้อยบอกเลยว่าขยับเป็นโดนครับผมขยับเป็นโดนเรียบร้อยครับช่วงครับอย่าเด้ออย่าอย่าเด้ออย่าเด้อดูด้วยนะครับ18ตาย3ที่1มันต้องข้ามอย่าหื้อครับผมอย่าเอ้ยนั่นไงโดนก็เลยล่วงครับผมบอกเลยขยับเป็นโดนเดี๋ยวขวาก็มีขวาก็มีขวาใต้ก็มีล่วง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 ทีมเขามีตัวติงด้วยนะต้องระวังนะรถไฟรถไฟเออเรียบร้อยเสร็จกระสุนมันก็เสร็จดิเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิ
32ตาย5ครับร้อยครับเรียบร้อยเอ้ยตัวพิษเรียบร้อยดิกูอ่ะเรียบร้อยดิโอ้จบแล้วเหลือตัวเดียวเพื่อนปิดฉากแล้วจบเกมก็ได้แล้วนะครับปืนดีว่ะกลัวเลยอ่ะเข้าเซิร์ฟไทยคือกลัวเลยอ่ะตอนเนี้ยจริงรอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นอีกนะครับปืนดีเลยอ่ะเก็บแคสรอเก็บตังรอกันเลยครับจริงๆโอ้โหเซิร์ฟเขาน่ากลัวมากเลยรู้ป่ะก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามไปได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกันจ้า